รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยตอบโจทย์ชีวิตเมืองด้วย23สถานีเพื่อนำผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักรูปแบบมาตรฐานของสถานีเป็นอาคาร3ชั้นประกอบด้วยชั้นระดับพื้นถนนชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารและชั้นชานชาลาชั้นระดับพื้นถนนเป็นทางเข้าออกสถานีละ 4-5 จุดทั้ง2ฝั่งถนนตามความเหมาะสมของที่ตั้งสถานีบริเวณทางขึ้นลงสถานีจะมีหลังคากันแดดและฝนมีการติดตั้งบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราใช้ได้ในพื้นที่ที่มีสภาพทางกายภาพที่เหมาะสมมีบันไดเลื่อนลิฟต์และทางลาดตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนพร้อมรองรับการเข้าถึงของผู้ใช้บริการทุกประเภทจากชั้นระดับพื้นถนนจะมีทางเดินเชื่อมเข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารบริเวณกลางโถงอาคารของสถานีระหว่างทางเดินจะมีป้ายบอกทางรวมถึงป้ายคำเตือนและข้อห้ามข้อกำหนดต่างๆในการใช้บริการก่อนเข้าสู่โถงอาคารมีแผนผังสถานีรวมถึงแผนที่แนวเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการภายในโถงอาคารติดตั้งป้ายบอกทางที่ชัดเจนรวมถึงมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่สถานีอาทิกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉินเมื่อมาถึงผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารได้ทั้งจากเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารจากนั้นสามารถแตะบัตรโดยสารเพื่อเข้าสู่พื้นที่เพดแอเรียเพื่อขึ้นไปยังชั้นชานชาลาบริเวณชั้นชานชาลาจะเป็นพื้นที่สำหรับรถไฟฟ้าจอดรับส่งผู้โดยสารมีการติดตั้งประตูกั้นชานชาลาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารรวมถึงมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอื่นๆอย่างครบครันขบวนรถที่ให้บริการเป็นรถโมโนเรลแบบคล่อมรางไร้คนขับภายในขบวนรถมีพื้นที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้รถเข็นบริเวณหัวขบวนและท้ายขบวน1ขบวนขนาด4ตู้มี60ที่นั่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเสาค้ำพร้อมมือจับราวพร้อมห่วงมือจับจอภาพสำหรับแจ้งข้อมูลรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิหน้าต่างระบายอากาศในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบันไดฉุกเฉินถังดับเพลิงกล้องวงจรปิดระบบติดต่อสื่อสารอินเตอร์คอมและเครื่องตรวจจับควันรถไฟฟ้าโมโนเรลทุกขบวนควบคุมระบบการจราจรและความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการเดินรถหากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือในทันทีนอกจากนี้ทั้งขบวนรถและอาคารสถานีเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 130เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรฟม.ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองเป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางสำหรับประชาชนทุกคนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง